สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องอภิสุทธิ์สองทหารสหายด้วยกันมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาความจริงและสูตรตอนท้ายนี้ผมถือเป็นการศึกษาเป็นสำคัญเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิติยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภภิกษุสองสหายแล้วจึงได้ทรงจัดพระธรรมเทศนาว่าพระหุมปิเจสหตังทาสมาโนเป็นต้นความพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีกุลบุตรสองคนเป็นชาวเมืองสาวัตถีแล้วก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งได้ไปฟังมาธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสใคร่จะบวชจึงได้พากันละกามทั้งหลายหมายความละการครองเรือนลาเมียบวชเอางี้ดีกว่าภาษาบาลีท่านบอกละกามทั้งหลายแต่ว่าลาเมียบวชละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้อารมณ์เช่นเรื่องในกามารมณ์ตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกอุรังสัตวาถวายอกแก่พระศาสนาคือยอมตายในพระศาสนาความจริงพระสองรูปนี้ถ้าจะดูกันไปก็คล้ายกับพระว่าเราในปีนี้คือปี2520มีพระตั้งใจบวชในประเภทยอมกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามากผมปลื้มใจเพราะว่าท่านหลายมีความเข้าใจในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรถึงกับละผลประโยชน์ที่พึงได้เครื่องทั้งลาภทั้งยศและเป็นเสริมสุขอันเป็นโลกีวิสัยที่ว่าท่านหลายมีทุนใหญ่ในการอุปสมบทบรรพชาผลที่จะพึงได้ข้างหน้าถ้าอารมณ์กรรมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาดลใจท่านหลายก็ผมคิดว่าคงจะเข้าใจในพระศาสนาถึงที่สุดอันนี้อย่าพยากรณ์มากไปนะผมพูดแค่นี้เป็นอันว่าท่านตั้งใจถวายชีวิตในไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์ครบ5พรรษาคือในระหว่างยังไม่ครบ5พรรษานี่เขาเรียกยังไม่เรียกว่านี่นิสัยมุตตกะยังต้องอยู่ในการอบรมพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์อยู่อุปัชฌาย์ในสมัยนั้นท่านปฏิบัติตนแบบนี้เมื่อบวชคนละบวชคนธิดาแล้วก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนไม่ใช่อุปัชฌาย์เต่าสมัยนี้เป็นอุปัชฌาย์เต่าสมดบวชให้แล้วก็แล้วกันไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างจะมีความประพฤติเป็นยังไงก็ช่างเอาอย่างเดียวว่าปีหนึ่งเขาได้บวชมากเป็นสำคัญนี่ไม่ใช่นินทาเนี่ยก็รับเรื่องมันจริงแต่สมัยนั้นพระที่บวชยังอยู่ในเกณฑ์ยังไม่พ้น5พรรษาต้องอยู่ในสำนักของอุปัชฌาย์ผมรู้ว่าอยู่ต่างออกไปอุปชาต้องตามสั่งสอนอยู่เสมอเมื่อครบ5พรรษาแล้วเขาเรียกว่านิสัยมุตตกะนิสัยมุตตกะนี่ก็พ้นเขตที่ต้องอุปชาจะต้องควบคุมแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีเมื่อท่านทั้งสองนี้บวชครบ5ปีแล้วยังเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทูลถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันธธุระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏโดยพิสดารในจำนวนพระภิกษุสองรูปนั้นก็รูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์บวชตอนนี้ไม่แก่ซะแล้ว
ถ้าอยากขึ้นเรียนคันธธุระคือเรียนศึกษาวิชาความรู้ในพระไตรปิฎกและทำภาระกิจอื่นมากฉันจะไปไม่ไหวชีวิตจะไปไม่รอดขอเรียนวิปัสสนาธุระเพื่อหวังมรรคผลต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงอนุมัติและทูลขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสวิปัสสนาธุระพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนวิปัสสนาธุระตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลเมื่อท่านรับคำสอนเพียงครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนำมาคำสอนนั้นไปภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าจนกระทั่งมารู้อรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณนี่สมัยก่อนเขาศึกษากันแบบนี้นะฟังคำสอนกันเพียงครั้งเดียวจำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหาทางตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารในที่สุดท่านก็เป็นอรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณฝ่ายภิกษุอีกองค์หนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธธุระคือจะศึกษาพุทธพจน์บทพุทธบาลีให้ครบถ้วนยิ่งไม่เรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วไอ้สรพัญญะเนี่ยว่าภาษาตามธรรมดาก็คือไปที่ไหนก็ตามกล่าวธรรมะตามที่ศึกษามาแล้วจากบาลีให้จากตำราแล้วก็เที่ยวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย500ลูกได้เป็นคณาจารย์ใหญ่ที่ไปคณะคือกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีประมาณ500รูปแบ่งเป็นพรรคพวกก็เป็นคณะได้18คณะก็พระอยู่กันเป็นกลุ่มๆ18กลุ่มนี้มีประมาณ500รูปด้วยกันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสำหรับภิกษุอีกองค์หนึ่งบรรดาภิกษุทั้งหลายท่านกล่าวอย่างนี้นะนอกจากภิกษุที่เป็นคันธธุระแล้วก็มีพวกภิกษุอีกพวกหนึ่งชายพวกหนึ่งมาเรียนกรรมฐานมาบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียนในกรรมฐานในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จก็ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระนี่ไม่ได้หมายถึงว่าภิกษุ500รูปพวกนั้นนะเป็นชายอีกพวกหนึ่งพระ500รูปเป็นบทเพื่อศึกษาพระปริยัติเรียนให้จบตามคัมภีร์แล้วไปจบเบ่งในชาวบ้านว่าฉันจบชั้นนั้นฉันจบชั้นนี้แล้วมีภิกษุอีกพวกหนึ่งเรียนกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่สำนักของพระอาจารย์ผู้วิปัสสนาธุระไปถึงแล้วแต่คุณท่านรูปนั้นไปฐานะท่านที่เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านก็ให้โอวาทของท่านตามที่ท่านได้บรรลุมาแล้วภายในไม่ช้าบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหันต์หมดต่อมาเมื่อเวลาออกพรรษาที่นี้พากันนำมาจากการพระเถระได้กราบเรียนว่าท่านผู้เจริญครับเรื่องผมทั้งหมดนี้ใครจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระจึงได้กล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อไปแล้วถวายบังคมพระศาสดาสมเด็จพระบพิตรแก้วแล้วจงไปนมัสการพระสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่80รูปสาวกนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นหลายชั้นคือหนึ่งอักขสาวกเบื้องขวาได้แก่พระสารีบุตรสองอักขสาวกเบื้องซ้ายได้แก่พระโมคคัลลาอาคาแปลว่าผู้เลิศคือเป็นสาวกผู้เลิศกว่าสาวกอื่นทั้งหมดสำหรับอสีติมหาสาวกอันนี้ท่านเรียกว่ามหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่มีอยู่80รูปนอกจากนั้นก็เป็นพวกเอตตคะเป็นผู้เลิศด้านนั้นด้านนี้แล้วก็มีปกติสาวก
ป็นอันว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถพิเศษต่างกันท่านบอกว่านมัสการพระมหาเถระ80รูปตามคำของเรานะแล้วก็จงบอกกับพระเถระผู้เป็นสหายของเราด้วยว่าท่านอาจารย์ของกับผมฝากการนมัสการใต้เท้ามาด้วยเมื่อสั่งการแล้วก็ส่งไปคืออนุญาตให้ไปบรรดาภิกษุทั้งหลายนั้นเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นมัสการพระสีติมหาสาวกแล้วก็ไปสู่สำนักพระวคันธิกะเถระหรือพระคันธิกะคันธะธุระนั่นแหละชื่อท่านไม่ได้ชื่ออะไรเจ้าหนุท่านเป็นฝ่ายคันธะธุระพระบาลีที่เรียกว่าพระคันธิกะเถระเนื่องจากเรียนทราบว่าท่านก็รับท่านอาจารย์ของพวกกับผมฝากมานมัสการใต้เท้าก็รับมีพระเถระผู้คันธิกะคันธะเถระองค์นี้จึงถามว่าอาจารย์ของเธอเป็นใครภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบเรียนว่าอาจารย์ของผมก็คือภิกษุผู้เป็นสหายของใต้เท้าที่บวชพร้อมกันครับเมื่อพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระส่งข่าวมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆหมายความลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระอรหันต์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกรุ่นก็ส่งข่าวมานมัสการตอนนี้ภิกษุที่เป็นคันธธุระชักจะทนไม่ไหวนี่เสียกระดาษคันธธุระนี่เสียกระดาษไม่มีอะไรดีถือตนเทตัวเป็นสำคัญอดทนอยู่ได้สิ่งการเล็กน้อยต่อมาชักทนไม่ไหวท่านดูต่อไปไม่ได้เมื่อพวกคันอาคันตุกะภิกขุมาเรียนบอกว่าพระอาจารย์ของผมฝากมานมัสการใต้เท้ายังได้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านน่ะเป็นใครมีสุนันท์หลายเหล่านั้นกราบเรียนว่าเป็นพระอาจารย์ผู้เป็นสหายของใต้เท้าบทพร้อมกันตอนนี้ความมานะความถือตัวก็เกิดขึ้นใจเลวท่านยังกล่าวว่าที่ท่านอยู่กับอาจารย์ของท่านน่ะเรียนอะไรกันมาบ้างท่านไม่เรียนเพื่อสุดพระวินัยในก็พระวิธรรมหรือว่าจบพระไตรปิฎกหรือว่าจบอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือเปล่าบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอรหันต์พอภิกษุพูดเสือกันดาษคันธธุระถามอย่างนั้นเพียงคนหนึ่งเมื่อพระคันธธุระนั่นก็คิดว่านี่สหายของเราเมื่อบวชไม่เคยเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราก็ไม่เคยดูไม่รู้จักแม้แต่พระคาถาประกอบพระสงฆ์หมดถือพระสกุลเข้าป่าตั้งแต่บวชแล้วยังสามารถมีลูกศิษย์ทุกหามากมายขนาดนี้ในการที่เธอมาหาเราเราจะถามปัญหาดูนี่สันดานของนายกิเลสมันเป็นงี้ต้องถือว่าเป็นสันดานเรียนแต่ตำราโดยจิตใจมันสะอาดความสกปรกของจิตความถือตัวถือตนเกิดขึ้นเห็นเพื่อนมีรู้สึกมากแต่ความจริงท่านมีรู้สึกมากแต่คิดว่าไม่มีใครเลิศกว่าท่านความจริงนิสัยองค์นี้คล้ายพระเทวทัตแล้วผมจะนำเรื่องพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังนั้นอย่างย่อๆซึ่งกล่าวว่าในการต่อมาพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระได้เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเก็บบาตรจีวรไว้ในสำนักของพระอาจารย์ผู้สหายกันนี่ก็เลยไปนมัสการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้พระสีติมหาสาวกทั้ง80รูปสาวกผู้ใหญ่สำหรับพระคันธธุระนั้นเมื่อไหวแล้วก็กลับมาสู่สำนักของพระผู้แห่งภิกษุสงฆ์ที่เป็นทหารคือพระอาจารย์คันธธุระหลับดำดำดับนั้นพระอาจารย์คันธธุระนั้นให้ภิกษุทั้งหลายคือลูกน้องของตนทำวัดแก่ท่านแล้วถืออาสนะมีขนาดเท่ากันถือว่าเพื่อนกันนี่แกจะเบ่งกับฉันให้เขามานั่งเท่ากันนะใจไม่เท่าคิดว่าตัวเด่นกว่าเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเรียนอะไรมาตัวเรียนแล้ว
เมื่อนั่งแล้วก็ตั้งใจจะถามปัญหาพระอรหันต์ท่านกล่าวว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงทราบว่าพระคันธาธุระภิกขุรูปนี้จะเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้คือมาคำว่ารูปหมายความผู้ทรงคุณสมบัติสูงขึ้นปานนี้แล้วถ้าเธอเบียดเบียนแล้วเธอจะตกนรกเวจีมหานรกแต่ใส่ความที่พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเกรงว่าเธอจะลงนรกจึงได้ทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารขันเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เธอจัดไว้ตามพระบาลีถึงกล่าวว่าพระจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องจัดสถานที่พิเศษไว้ที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในอาสนะที่พระคันธสุระจัดไว้ถวายแล้วเวลาเมื่อประทับนั่งเสร็จที่ได้ตรัสถามปัญหาในปัญหาแรกที่พระพุทธเจ้าถามก็คือปฐมฌานกับพระคันธสุระเมื่อพระคันธสุระถูกถามตอบไม่ได้ท่านตรัสถามปัญหาในรูปปสมาบัติคือฌานที่2ที่3ที่4และอรูปสมาบัติคือรูปฌานที่1ได้แก่เออากาสัญญายายตนะที่2ได้แก่วิญญาณัญญายายตนะที่3ได้แก่อกิจัญญายตนะที่4ได้แก่วเนสัญญานาสัญญายตนะการถามของพระพุทธเจ้าถึงถามถึงอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ถามตามหลักวิชาให้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะตอบได้เป็นนั้นว่าตั้งแต่ฌานที่2เป็นต้นไปพระคันธาธุระตอบไม่ได้สักข้อเดียวสำหรับพระวิปัสสนาธุระตอบได้ทูลถวายได้ทั้งหมดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ยิ่งตรัสถามปัญหาในพระโสดาปัตติมรรคกับเธอพระคันธาธุระก็ตอบไม่ได้แต่ว่าท่านวิปัสสนาธุระตอบได้เมื่อตอบได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาสกิทาคาอนาคาอรหัตผลพระวิปัสสนาธุระก็ตอบได้หมดพระคันธาธุระตอบอะไรไม่ได้เลยนี่ฟังดูให้ดีนะพวกเราก็เหมือนกันศึกษามาแล้วอย่าเอาตำราไปเทียบเบ่งกันดูความบริสุทธิ์ของจิตนี่ท่านวิปัสสนาธุระท่านไม่เคยอ่านตำราแต่ถ้าว่ามาเป็นอรหันต์แล้วก็ตอบได้หมดเป็นสิ่งไม่เคยมีใสก็เป็นผลที่คุณได้ทางจิตปัญญามันเกิดเอง ถ้าเราถือแต่ตำราเป็นสำคัญก็ทางลงนรกมันมากเพราะทะนงตัวทะนงตนกล่าวกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงชมว่าดีละดีละแล้วก็ตรัสถามปัญหาถึงในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธาธุระก็ไม่ได้ตอบมาตอบไม่ได้ส่วนพระศีลนาศคือพระวิปวิปัสสนาธุระทูลตอบปัญหาได้ตอบได้ทั้งหมดเมื่อท่านถามมาเท่าไรตอบได้ทั้งหมดจำให้ดีนะว่าผลแห่งการปฏิบัติที่ไม่เกิดปัญญาเพราะประสบการณ์มาเองพระศาสดาได้ให้สาธุการแก่พระศีลศีลนาศในฐานะทั้งสี่บรรดาเทวดาทั้งหมดก็ตั้งต้นตั้งแต่พรหมเทวดาถึงพรหมโลกนาคเลยคุดเมื่อฟังคำสาธุการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้การสาธุการเหมือนกันสาธุในประวัติละทรงชมดีเธอตอบได้ทีนี้มาผู้อันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกพูดง่ายๆคือรูปสิทธิ์ของพระคันธธุระที่อยู่ในสำนักและนอกสำนักได้ฟังคำสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนี่ท่านฟังแล้วก็ดูให้ดีนะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระทั้งหลายยังนินทาได้นี่พวกเราถ้าถูกพระด้วยกันนินทาถูกชาวบ้านนินทาก็ต้องอย่าสนใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรดีกว่าเราทั้งหลายล้านเท่าพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกพระนินทาแล้วเขายกโทษ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระวิปัสสนาธุระผู้ไม่รู้อะไรในฐานะทั้งสี่ผู้อาจารย์ของพวกเราเป็นผู้ทรงจำพระปริยัติที่ทำไว้ได้ทั้งหมดทรงพระไตรปิฎกทั้งสามประการเป็นหัวหน้าเพื่อพิสูจน์ประมาณ500รูปพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยให้ความสุขให้ความเฉยเลยนี่ฟังพระนรกท่านหาท่านพูดกันนินทาพระพุทธเจ้าความจริงนี่เมาอยู่ในกระดาษอย่างเดียวเมาในตำราลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายกล่าวพูดเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลในความนั้นให้ทรงทราบแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอมีสภาพเหมือนกับบุคคลผู้รักษางัวทั้งหลายโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราเท่านั้นส่วนบุตรของเราเช่นกับเหมือนเป็นมีสภาพเหมือนเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครสตามชอบใจหมายความนมของโคมีรส5อย่างกินตามชอบใจพระที่เรียนแต่ตำราอย่างเดียวทรงเป็นทศไตรดกมันก็คนเฝ้าโคไม่ได้กินอะไรเลยดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงทรงตรัสบาทคาถาว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์คำว่าพุทธพจน์คือบทพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันมีประโยชน์เพื่อคุณแม่มากแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความประมาทแล้วไม่ทำตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลคำว่าสามัญผลก็คือผลคือคุณเครื่องความเป็นสมณะมีหมายความเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่อวดรู้อย่างนั้นอวดรู้อย่างนี้แต่ตัวเลวท่านกล่าวต่อไปว่าเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเราอื่นคือคนเลี้ยงโคเขาจ้างให้เลี้ยงโคเช้าผมเอานับโคมีกี่ตัวเย็นเวลาจะเข้าข้อก็ดูโคมีกี่ตัวมันครบหรือไม่ครบย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเห็นปัญจโครสเลี้ยงโครับจ้างเขาไม่ได้กินน้ำนมของโคนั่นเองหากว่านรชนกล่าวพุทธพจน์มีประโยชน์เกื้อกูลแม่น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเขาละจักราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นได้ดีความหมดความยึดถือในโลกนี้ และในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนในสามัญผลคือความเป็นสมณะท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้จบคนแปลมากได้บรรลุอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเห็นว่าเทศนามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจว่าเราท่านทั้งหลายที่จะดีกันได้นี่ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญคงคิดว่าในสมัยหนึ่งในสำนักของเรานี่ก็มีพระที่ไม่รู้จักประมาณตัวแล้วได้ว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเบียดเบียนบุคคลอื่นให้รับความลำบากถือเหตุแต่เพียงว่ามีตำรับตำราเป็นเครื่องดูเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรพระประเภทนั้นก็เป็นประเภทกับท่านคันธธุระนั่นเองเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงวัวแต่ไม่ได้กินน้ำนมของวัวแต่ว่าสมัยนี้ก็คงจะหมดไปแล้วเป็นนั้นว่าท่านหลายที่บวชเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงอย่าเป็นผู้เมาในวิชาความรู้ที่เราได้จากตำราเพราะว่าวิชาความรู้ที่เราได้จากตำรานี้มีประโยชน์น้อยเหลือเกินถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับองค์สมเด็จตัวทรงสวัสดิ์โสภาคท่านกล่าว
ความจริงผลที่เราต้องการนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลความจริงการรู้แต่ตำรานี่มันได้แต่ตัวผมเองสมัยนั้นผมเรียนนักธรรมและเรียนบาลีเสร็จ ก็ออกมาเป็นนักเทศน์เทศสอนชาวบ้านตั้งแต่ทานศีลภาวนาพอถมฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เทศเรื่องพระโสดาสีทาคานาคาอรหันต์ผมว่ากล่อยยานิพันธ์เลยรู้สึกตัวว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีต่อมาไปหลังมาศึกษาทางด้านแบบความประพฤติปฏิบัติรู้ตัวว่าปฐมฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเมื่อตาทุติยฌานมีองค์2คือตัดวิตกวิจารใช้ได้เหมือนกับปีติสุขเอกัคคตาแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานที่2จริงๆไม่รู้คิดว่าหลับไปคิดว่าเผลอไปนี่ในการเรียนแต่วิชาความรู้เข้าตำราเป็นพื้นฐานเอาไปคุยเอาไปสอนชาวบ้านก็ได้แต่ว่าความจริงจิตที่เข้าถึงจริงๆก็ไม่รู้ก็เช่นเดียวกับพระคันธาธุระฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายในเวลาที่เราบวชเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจงถือการปฏิบัติเพื่อตัดไม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นสำคัญอย่าถือตำราจะยึดมั่นจนเกินไปอย่าสนองตัวดีไม่ดีจะตกอเวจีมหานรกเอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านหลายทุกท่านสวัสดี